สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะไปโรงคาโยเปเดโกนะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ใช่ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะหาเกาะคนอื่นไปด้วยนั่นเองนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเหมือนเขาเรียกให้เราไปช่วยนะครับเราก็ไปช่วยนะครับผมแล้วก็ไปช่วยเดินทางนะเพื่อนๆไปช่วยคนหนึ่งเก็บของนะครับเดี๋ยวมาดูนะวันนี้ก็จะแปลกหน่อยวันนี้เราจะไม่ใช่คนแบบทำเองแล้วนะเพื่อนๆเราจะไม่ใช่คนแบกนะครับเราจะเป็นเด็กเดินตามนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูนะว่าทำยังไงนะเพื่อนๆสำหรับเบอร์ใหม่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะได้เดินเป็นด้วยนะเพื่อนๆว่าเราควรทำยังไงนะเวลาเราเดินไปช่วยคนอื่นเขาหรือว่าให้เขาเป็นคนคอนโทรลเราอะไรแบบนี้นะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปก็มีชาเลนจ์แบบว่าไอ้นี่เลยนะไปด้วยซากูบ้าด้วยนะว่าจะเราจะรอบเดียวผ่านใช่ไหมเราจะไม่ตายใช่ไหมมันอยู่ที่4อ่ะเทียบกับคนแบกผมอ่ะไม่ตายดิระดับนี้มันเสียนแล้วดิมันต้องอย่างนั้นดิปกติมันก็มือโบมาก่อนก่อนที่จะทำมาเป็นโควนะเดี๋ยววันนี้ผมไม่ได้ข้างใครโดโมเออไอ้เหี้ยต้องเป็นหัวที่เป็นคนกรีดนี่หว่าดิสกระไรอย่างนี้แหละเฮ้ยปรากฏที่เฮ้ยเอาลืมไหมโอ้ไม่รู้เรื่องเลยวะมันเป็นไงเราเวลาชุบเพื่อนในโลอ่ะมันจะแล้วหมอมันสามารถส่งสกิลฮิลระยะไกลได้ด้วยนะเว้ยไกลแค่ไหนโหแบบจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่อ่ะต้องเล่นแล้วแหละเกมอ่ะก่อนจะถึงไอ้เหี้ยตายก่อนอ่ะไม่ได้ครับเราทำหน้าที่แยกกันหาการครับไม่แยกครับเดี๋ยวผมจะเดินตามติดข้างแข่งครับวันนี้พี่ที่ต้องทำยังไงครับเสียรั่วสอนหน่อยครับเฮ้ยมันหันมาแล้วเสียอะไรไม่ได้ยิงเลยตรงนู้นอ่ะเอาเฮ้ยวันนี้เสียมาเองเนียบอยู่โอเคเป็นมือโปรโอเคชิบหายแล้วโอ้เฮ้ยนี่ไงล่ะเชื่อมือโปรอย่างอ่อนเลยเอาใหม่ดิไอ้สารเรารีใหม่เราจะได้ไอ้นี้เปล่าวะเราจะได้หมวกเปล่าวะเฮ้ยมือโปรไปแล้วมึงอะไรยิงกล้องแล้วสเตลมันแตกได้ไงมือโป้ไอ้เหี้ยเขายิงกล้องอันนี้ทิ้งไม่ใช่เหรอเอามือโป้อยู่แล้วกดอะไรเนี่ยเอายังไงเราเริ่มใหม่เดี๋ยวมันจะได้ชาเลนจ์ไม่แต่มันจะไม่ได้หมวกไงอ๋อเข้าใจละเข้าใจละไม่รู้ไงผมก็ตามอะไรวะมือทั้งไหนวะโอ้มือโป้ไอ้เหี้ยจบเลยเสียเลยที่พูดมาเสียหมดแล้วอ่ะขาดมือโฟจากมือโฟสู่มือเปล่าอ่ะไม่ได้อะไรกลับมาเลยเรียบร้อยเด็กข้างไห่ไม่เชื่ออะไรเงี้ยโอ้เนี่ยพี่พูดอะไรไปเด็กน้อยไม่เชื่อแล้วแหละเด็กน้อยหมดความศรัทธาล้อเลยอ่ะโดนล้อเลยอ่ะไอ้ยาแตกได้ไงปกติยิงกล้องนี้มันไม่แตกดูดิล้อใหญ่เลยอ่ะโอ้ระบบแม่งกันแกล้งระบบกันแกล้งผู้เล่นที่ทำถูกมาตลอดทั้งเกมเดี๋ยวนะไอ้กล้องตรงที่อยู่ตรงไอ้ตัวจังกะนอดอ่ะมันยิงได้ไม่ใช่หรอวะได้เออเมื่อกี้ยิงกล้องนั้นอ่ะมันสเตลแตกใช่ป่ะโดนหรือเปล่ากล้องอ่ะโดนดีกล้องมันยังปิวอยู่เลยไอ้ยังงงเลยปกติมันยิงได้ทำไมระบบมันกันแกล้งพี่เจอเด็กความเบาสอนนะเนี่ยระบบมันกันแกล้งโหในที่สุดก็เจอตำนานลอตเตอรี่ทำไมผมไม่เห็นเสียไม่จ่ายซักบ้านจัดการตรงนี้จัดการสั่งตัวนี้หาคีย์การ์ดก่อนได้ยังไงเฮ้ยตามมือโปรอ่ะตามมือโปรเ
ยิงไม่ได้ยิงปุ๊บใหญ่ดึงแล้วหันมาต้องให้มันเลยไปก่อนแต่ก็น้อยแม่งยิ่งฉลาดเลยช่วยได้ชิคาร์ดว่ะยอดเลยจะไปไหนบ้างเนี่ยจบแล้วตึงครับผมตึงมันต้องยิงกล้องตรงนี้ต่อนี่หว่าสุดครับผมสุดต้องยิงคนก่อนโอเคแล้วก็ไล่ทีละจุดก็ยังตึงอยู่เหมือนเดิมมาโชว์มือโปรก็คือมือโปรอะครับลงมาเร็วพ่อหนุ่มโอ้ยได้กุญแจแล้วทั้งหมดมันไม่มีลูกอะลูกมันอยู่ข้างล่าง2อันเก็บอะไรบ้างครับพี่ไอ้คือการเราครบยังวะครบแล้วครบแล้วครบแล้วตรงนี้มันอะไรวะดูก่อนเงินเดี๋ยวเข้าไปเก็บรูปมาข้างล่างก่อนแล้วว่ากันรูปมัน2อันข้างล่างผมไม่ได้แฮกลายนิ้วมือนะขอดูหน่อยดิไม่ได้แฮกนะแจกมีแต่เงินเหรอเนี่ยไอ้จําได้จําได้ว่ามันนับ1 2 3 4อ่ะไอ้ลายนิ้วมือเนี่ยเฮ้ยต้องหยิบเงินมันมีแต่เงินมีรูป2เจาะไปเจาะมาตู้ร้อนนี่จะเต็มแตกรั่วเลยเสือมันเป็นสังคังเหรอวะมีตุ่มเต็มตัวเลยหีบสังคังไม่สีฟ้าหีบพี่เอายาทาสังให้มันเลยเก็บเงินก่อนแม่งเงินต้องเก็บแต่ต้องเก็บเงินไปก่อนลูกสังคังเป็นเม็ดเหรอวะเออนะครับเป็นเม็ดอันนั้นเป็นเหตุหรือเปล่าครับพี่เหตุนะยังงงอยู่เนี่ยผมบอกแล้วอย่ามั่วครับพี่เหลี่ยมแล้วยังมั่วอย่างสังคังเป็นไอ้นี่ไงสังคังแบบว่าไอเขาเรียกว่านะสุดท้ายแล้วไงมันแบบว่ามันจะมีหลายเฟสเนี่ยเฟสสุดท้ายอะไรเงี้ยเฟสตายเป็นยังไงมันเลยเป็นเม็ดใหญ่มันเป็นเม็ดแล้วมันก็ค่อยแตกใช่เหรอแหละเดี๋ยวๆทำไมมันไม่ค่อยแตกวะจะค่อยแตกไงเป็ดสุดท้ายแตกปุ๊บเรียบร้อยลุกลามว่าสาบีไงตัวนั้นนี่สามันเดี๋ยวมันเห็นเอาโปรเยอะวิจารการให้เด็กข้างไข่เลยให้โปรเยอะวิจารการให้เด็กข้างไข่วิจารการเดี๋ยวแม่งให้แต่ก็เตี้ยวแตกอีกก็โทษเด็กน้อยอีกให้โปรเยอะโปรเยอะเก็บเงินก่อนโปรเยอะจะบอกยังไม่เต็มเตี้ยวแตกอะเอ็กไม่ยิงทำไมล่ะเตี้ยวแตกเนี่ยไอ้สามชิ้นหายไอ้เย็บพูดจริงโอ้เอ๊ะมันไม่ตายได้ใช่ไหมอาสาเออเตี้ยวแตกได้แต่ห้ามตายถูกป่ะไอ้พี่ไปเฮียทำให้กูลุ้นตลอดเวลาเลยเฮ้ยพี่ระวังครับพี่โอ้เพย์เยอร์สู่อะไรครับเนี่ยพี่มันยิงครับพี่โอ้ยตายโอ้ยมันยิงแม่นพี่เอ้ยพี่มันยิงแม่นพี่ นี่ง่ายๆไม่ชอบยากๆชอบจังเลยไอ้จัดเอ้ยกูนึกว่าพูดเล่นไอ้ยะแตกจริงถึงเวลาเหินถึงเวลาเหินรถลงน้ำเอาไงพี่
เรารถมันจะขับมาฝั่งแบบขวาคุยกับพลอยอ้าวรถยนต์หน่อยพี่ลงไปด้วยพี่โอ้ยเฮ้ยมันยิงยางแตกเลยเอ้ยเอาพี่มีทิ้งผมพี่พี่ขับผมใช่ปะสิพี่ไอ้ยี่ป่ายรถที่แม่งยางจะแตกกันแล้วเฮ้ยลงไงพี่ไปมั่วปะไอ้ยารถมันขับไม่ออกแล้วไงเฮ้ยฮอระเบิดได้ไงวะเฮ้ยเออทำไมฮอระเบิดอ่ะมันเกี่ยวต้นไม้เหรอไม่รู้มันเหี้ยฮอระเบิดอะไรก็เลือดกูแดงเถือกเลยไปๆพี่ปั๊มสแน็กกี้ฮอระเบิดแล้วฮอใหม่มันเป็นไอ้นี่ป่าววะปั๊มกูกดเกาะรอเลยส่งแล้วดูส่งแล้วน่าจะโดนล่อมันยิงทะลุโดนป่าววะลงน้ำอ่ะแต่เชี่ยแม่งไม่ได้โดนยิงในเกาะขาโยน่ะพอโดนยิงแล้วแม่งรู้สึกสะดุ้งแรงเหลือเกินเดี๋ยวสุ่มรอบหน้าจะเจอเสือดำโอ้ยหลังเก้าถ้ามันบอกว่าการันตีเสือดำแสดงว่ามันไม่ได้สุ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เราทั้งแต่ถ้าสุ่มเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ยังมีโอกาสเจออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวต้องลองให้รู้สองคนรอได้นะ1ชั่วโมงใช่ป่ะ48นาทีประมาณตีไปประมาณ48นาทีตอนนี้กี่โมงแล้วโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆอันนี้นะครับผมก็หลังจากที่จบไฮนะครับตอนนี้ GTA ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับก็มาเกิดเซิร์ฟเดียวกันนะครับผมไฮก็ตามนะครับผมแนะนำว่าถ้าใครจะเล่นไฮกับคนอื่นแนะนำให้เล่นเซิร์ฟอินไวท์นั่นเองนะเพื่อนๆแล้วก็ผมออกจากคาโยได้โดยไม่ตายนะเพื่อนๆก็เลยผ่าน Weekly Challenge นะครับจะได้หมวกฟรีนั่นเองนะเพื่อนๆแล้วก็บวกเงินอีก 100,000 นะครับก็ได้ทันทีนะหลังจากเราจบไฮนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยก็แนะนำให้เพื่อนๆไปลองทำนะครับอันนี้ผมก็ได้ให้ดูประมาณว่าเราเป็นคนตามเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างอะไรประมาณนี้หลักๆก็แค่ช่วยซัพพอร์ตคนที่เขาเล่นเป็นอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้แบบช่วยเขาเปิดห้องอะไรแบบนี้จริงๆ 300,000 ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะเพื่อนๆเมื่อกี้ผมแค่เดินตามเฉยๆนะก็ได้ 300,000 แล้วนะครับถือว่าได้ค่อนข้างเยอะนะครับด้วยกิจกรรมในสัปดาห์นี้มีเสือดำนะครับผมก็ถือว่าเราได้เยอะมากนะครับโอเคประมาณนี้นะเพื่อนๆใครอยากเล่นตามก็ประมาณนี้เลยนะครับใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย